คุยครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ครัวเฮียๆของ CD ตรงนี้นะครับทำไข่เจียวไข่วันนี้สอนการทำไข่เจียวออมเล็ตแบบรู้ๆนะครับโดยที่ไม่ใช้กระทะนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันก็อย่างแรกเลยคือเตรียมควย2ลูกนะครับไข่ครับใช้น้ำผึ้งน้ำผึ้งนะครับเตรียมแล้วก็เนยเนยครับผมเนี่ยครับน้องเนยน้องเนยแม่โหดข้าวโหดก่อนเห็นแม่ใช่ครับก็เคาะเลยครับผมมาดูใกล้ๆนะครับครับผมคุณชาคิดครับคุณชาคิดครับครับชาคิดคุยเลยมึงกูจะเตะอีกสักตอบลงไปช่วยเพื่อเพิ่มรสสัมผัสให้มันกรุบกรอบกรุบกรอบช่วยก็จะบอกกันว่าสูตรของผมเนี่ยผมจะชอบใส่เนยเยอะครับอย่างกรณีแบบอย่างเงี้ยผมก็จะใส่เนยแบบทุกคนเป็นคนใส่เนยเยอะครับเนี่ยผมจะใส่หมดทำไมกูอ่ะชอบอร่อยไหมอร่อยปะอร่อยอร่อยชอบเลยชอบเลยชอบเลยเราก็ต้องอันนี้นิดนึงนะครับก็ต้องนี่ครับบีเนยครับเนยบีเนยนิดนึงนะครับไม่อยากไม่อยากแต่จริงชาวบ้านเขากินแบบแค่นี้ก็พอก็คือเราใช้มันแทนน้ำมันเนี่ยครับแค่นี้ก็พอละแต่สำหรับผมผมชอบมันมันโอเคผมคนชอบมันมันไม่มันผมไม่เอาหมายถึงอาหารหรืออะไรเนี่ยอาหารโอเคโอเคครับไม่มันผมไม่เอาแล้วก็โคตรตีแล้วเมื่อไหร่มันจะละลายนะเนี่ยก็เป็นละลายในเวฟโอเคคือบางคนก็อาจจะแยกเนยเนี่ยไปละลายก่อนในเวฟแล้วก็มาคนเวลาตีก็ต้องท่องนะครับพี่ตีป้อมน้องหน่อยแน่ขอพี่ตีป้อมน้องหน่อยแน่ขอพี่ตีป้อมน้องหน่อยแน่มันจะละลายไหมเนี่ยไม่ได้ตีให้ละลายเราตีให้ไข่มันไปเคลือบเนยเนยมันจะละลายเองใช่ไหมครับเนยจะไปละลายข้างในแล้วก็เกลือเข้าไปไม่ต้องแบบประมาณ1ช้อนน้ำผึ้งอีกนิดหน่อยลงไปคุณนี่เหนียวมากเอ้ยช่วงนี้ไม่ค่อยมีน้ำปล่อยออกบ่อยกระจายเลยคือผมว่าเฮียไม่ตัดแน่นอนเลยลงไปเฮียครับผมกลัวเฮียก็ครับไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเพราะว่ามันเป็นออมเล็ตไงแต่คนอาจจะรู้ว่าออมเล็ตคืออะไรก็คือไอ้ที่มันเป็นไข่เจียวแบบว่าเหลวๆที่มันน้ำอยู่ในร้านอาหารอิตาเลียนหรือว่าเอาเหล็กนี่คนหรือว่าแต่พูดแรงก็มีเอาเหล็กครับเอาเหล็กได้มันจะเหมือนไข่คนน่ะเนยลงในก้อนนี้จะแดงฟิลอะไรฟิลอะไรฟิลเดอะซันยิงเข้าคีฟเติมน้ำนิดหน่อยครับเล่นย้อนแม่งฮายแบบโอ้ยมึงโดนกูแน่มึงโดนแน่ฟิลเดอะซันไปไหนไอ้เหี้ยยิงไอ้สัตว์ไปแต่มึงไม่รอดแน่เลยทีเดียวฟิลเดอะซันไปไหนไอ้เหี้ยฟิลเดอะซันห้ามยืนใกล้คีฟเร็วๆนี่ผมจะทำเพลงครับโลกนะครับเห็นเพื่อนๆเขามีไลฟ์ในกลุ่มกันหมู่ที่อยู่ไหมไลฟ์กันตั้งมา4,500ซอสือขยับยวยยวนยอยักษ์วางแหวนจุดพนมซอบอรีต้นฉบับคู่ควรดอดได้ไหมไม่ได้ละลายกูบอกกูหลายที่รู้ไม่ได้ละลายโอเคครับมันจะเป็นละลายนี้ก็คือต้องการจะให้มันซึมเข้าในเนยอยากให้ไข่มันเคลือบเอ้ยไข่มันเคลือบเนยไงโอเคครับแล้วก็ชิมนะท้องเสียข้าวไมโครเวฟครับไมโครเวฟนี่ปรับยังไงครับเนี่ยไมโครเวฟนี่ปรับยังไงครับสำหรับไข่ออมเล็ตเรื่องกูไม่บอกแล้วเขาจะรู้ไหมล่ะเฮียไอ้ก็ออโต้ไงออโต้ไปรู้เดี๋ยวก็มันบอกว่าไฮก็คือเมานะนี่มึงมาใกล้ๆเลยเนี่ยครับคิดว่าไฮคือเมาก็ปรับสามนาทีเราก็มารอจนกว่าจะสุกมึงทำอะไรเนี่ยขับไข่ต้านนะดูแทนอยู่ป้อมเลยไม่ทำงานที่โรงงานนรกอยู่ฝั่งนู้นโรงงานนรกอันนี้ถ่ายคลิปกันอยู่ครับหอมหอมมากครับเดี๋ยวกินแล้วหูที่สีหอมอ่ะกินหูยังหอมอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าน้ำข้างล่างก็จะเป็นเนยเยอะๆนะครับผมก็จะบอกน่ากินมากสีสันน่ากินผมก็ต้องกลัวมันระเบิดกูเจาะเป็นโอ้โหก็คือยังไม่สุกนะฮะมันจะต้อง2ทีมันจะต้อง2ที
แบ่งเป็นนี้เห็นไหมข้างนอกมีนี่ไว้อารมณ์เหมือนไข่ตุ๋นมั้ยเนี่ยใช่มันอีกทีนึงอีกทีครับสแกมเบิลเอ็กอะไรประมาณนี้ครับมันจะมีเนื้อสัมผัสมากกว่าสแกมเบิลแล้วก็ต้องต่อไปอีก2นาทีนะครับครับผมให้มันเป็น5นาทีว่าได้แล้วที่มันจะแห้งไปครับผมเปิดออกเลยน้องๆอย่าทำที่บ้านต้องมีผู้ปกครองดูแลนะครับนี่ก็สังเกตว่าผมจะใส่เนื้อเยอะเห็นไหมพอเสร็จแล้วแต่ว่าจะได้เป็นน้ำเห็นไหมครับผมนี่คือสไตล์ของผมนะครับผมได้นี่อยากให้มีเป็นน้ำหน่อยนะครับใกล้ๆมันจะสีน่ากินมากของเหลืองนี่ก็จะเป็นเนยคือแทนนี่เป็นน้ำมันก็จะเป็นเนยแบบเรียบร้อยออมเล็ตสไตล์ซีพีครับเราจะมาชิมกันโอ้แม่ทำไมตัดคลิปเลยคุยซีนของกูคนเดียวโอ้ทำไมน่าเกลียดอย่างนี้ทำไมพูดเล่นทำไมน่าเกลียดพูดเล่นมานั่งกินกันครับกินกันง่ายๆนะครับผมโรงงานนรกชนแล้วมันก็จะมาซื้อเวลามาลองกันหน่อยห้องลองกับกูจะใส่ของแพงถ้าแรปมาไม่แดกต้องลองครับเทเนื้อออมเล็ตครับผมสุกนะครับนี่ครับเนื้อข้างในสุกนะฮะสุกไหมบังป่ะไม่บังมึงเป็นคนไทยจะลองชิมเลยนะครับครับผมต้องเดี๋ยวจะมีน้ำจุ้มน้ำจิ้มรสเนี้ยให้ใส่ไปด้วยอันนี้จะหวานตัวนี้นี่แนะนำให้ใส่นี่น้ำพริกมะขามครับผมเหมือนจะเผ็ดลงไปแต่ไม่เผ็ดนะแต่ลงไปใช่ไหมครับไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ดเลยกินเลยนี่นี่กินได้เนี่ยการที่มันได้มาพริกมะขามกินง่ายๆบ้านผมก็ทำบ่อยนะครับครับเดี๋ยวไว้ลองดูร้อนไหมแต่ไข่อะร้อนแน่ระวังนะเพราะเนยจะร้อนกว่าน้ำมันร้อนไหมสุดยอดหมูย่างอร่อยไงเฮียใช่ฟิวลองดูแม่งทีเด็ดกว่าเค้กไมโลฟิวอีกเนี่ยอันนี้อร่อยไอ้นี่ก่อนนี่ก่อนจริงอะพอกินคู่เนี้ยโอ้ลองดูเป็นอย่างได้เนี่ยมันหอมเค็มๆไม่ร้อนนะไม่ร้อนใช่ไหมไม่ร้อนตักหาไปเนี่ยเอาถอนเก่งเลยเอาเร็วปูนตามมือมึงหลายรอบแล้วเนี่ยกินเข้าไปร้อนมึงนี่กินไม่ร้อนลิ้นจระเข้อร่อยมากตอบมึงถ่ายกูมั่งให้พี่กินมั่งถ่ายกูมั่งโอ้หลังก็ไปช่างช่วยกูจะมองมันให้หมดเลยน้ำพริกอะไรอร่อยเป็นบ้าแถวบ้านนึงมีขายเหรอผมทำกินเองบ้านป้าผมก็ทำอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมก็จะต้องกินน้ำก่อนครับว่าเอ๊ะมันโอเคหรือเปล่าตอนแรกทางมึงกินคนเดียวนึกว่าพวกนี้ไม่ยอมกินกันอร่อยเงี้ยไปมาสงสัยจะต้องทำเพิ่มอร่อยมากกินกับน้ำพริกมะขามนี่มันโคตรเข้าเลยก็ใส่พริกมันหน่อยเนี่ยมันดูเขาอยู่เนี่ยคือผมติดมากเลยเนี่ยกุกกริบผมติดจริงเป็นไงมั่งเฮียยอดมีไข่ตอนนี้เรามีหนังไก่ไข่ที่กรอบมากไข่ไม่ใช่มันน้ำไก่น้ำจิ้มนะฮะน้ำพริกอันนี้เขาเรียกว่าน้ำพริกอะไรมันเหมือนน้ำพริกแคบหมูน้ำพริกแคบหมูเหมือนน้ำพริกธรรมดาธรรมดาแต่ว่านี่อร่อยจริงมึงถือมั่งกูจะกินไม่ใช่อะไรกูอยากกินกูหิวอร่อยมากเราจะลองกินแบบไข่ธรรมดาไม่มีน้ำพริกดูเวลาได้โชว์กินไข่จมูกให้ดูนะทางตรงนะครับไม่มีทางอ้อมเดี๋ยวโดนมองมองขนาดแดกดากูทำเป็นตองนะพี่หนุ่มกูได้จริงหรอว่าอร่อยมากเฮ้ยกูทำอีกสองนะครับเนี่ยกี่ฟองแล้วเนี่ยสองฟองสุกแล้วก็เป็นสูตรใส่นะครับก็น้ำผึ้งเกลือเสือผึ้งปลาน้ำผึ้งเกลือเสือผึ้งปลาเมื่อจับเปรมใช้ไม่ได้อะไรขึ้นมาความยุติธรรมกูมีแต่เพื่อนผึ้งพาทำเสือดำกูเลือดขึ้นปลางั้นก็ต้องใส่ใส่เนยนิดเดียวไม่เยอะใส่เนยไม่เยอะใส่เนยไม่เยอะอันนี้ไข่จะออกด้านด้านหน่อยจะไม่มันฮะไข่หน้าด้านไข่มันจะด้านด้านไม่มันนี่นี่คือเนยเค็มเนยเค็มอันนี้ก็รอบนี้ก็จะใส่ไม่มากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเค็มไปเพราะว่าลงเกลือไปแล้ว
ไม่ดูต้องลองดูอันนี้เนยจืดมันได้มันไงแต่ว่ามันไม่ได้รสนะเนยจืดอ่ะบอกเลยมันจะมาจากเกลืออ่ะครับใช่ครับมันจะมาจากเกลือกับไข่มากกว่ามันก็ว่าเนยเป็นแค่ตัวน้ำมันวันหลังกูจะเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งแทนไปเจอกูบอยแล้วกูเล่นหาเลยชีง่ายง่ายง่ายเอาเลยยอดเออลงมาที่มือดิลงมาที่มือดินี่ง่ายง่ายแค่ตีไข่ลงไปทำแล้วก็ไม่ต้องเอาเลยอร่อยมากไม่น่าเชื่อว่าเขาแบบไม่ถูกเลยขอพี่ตีต้มน้องหน่อยแน่ขอพี่ตีต้มน้องหน่อยแน่ขอไปตีป้อมน้องหน่อยขอไปตีป้อมน้องหน่อยแม่เดี๋ยวไม่ได้แดกต้องเติมน้ำเปล่านิดนึงนะฮะจริงๆก็ไม่ใช่นี่หรอกก็เติมเยอะเลยแหละเพื่อถ้าไม่งั้นว่าไข่มันจะแห้งครับมันจะแห้งไปมันจะไม่เป็นคนอยู่คนไม่เจอหรอกคือถ้าไข่เจียวอ่ะถ้าไม่ใส่น้ำเลยอ่ะมึงจะต้องใส่เป็นอย่างอื่นที่แล้วต้องใช้กระทะหรือใส่กรอบกูก็ชอบนะไข่เจียวกรอบอ่ะแต่ว่าเราไม่มีกระทะเขาบอกว่าไข่เจียวถ้าทอดไม่ดีก็คือใส่ไปแล้วแต่น้ำมันยังไม่ร้อนเลยครับถ้ามีกระทะกูทำไข่เจียวอีกแบบนึงอีกอ่ะเป็นไข่เจียวแบบไข่เจียวฟูชอบมากอย่างนึงที่อยากทำก็คือไข่ดาวฟูยังไม่เคยทำเลยดาวฟูเคยเห็นแต่รูปสวยมากเคยกินไข่เจียวฟูกันใช่ไหมที่ว่าใช้วิธีหยอดเอาถึงไปเติมกระทะแล้วเอาตักเข้ามาเหมือนขนมไส้กรอบเลยทุกคนชอบเอาคราวนี้ก็รอบนี้5นาทีนะครับชาวคณะเรียกร้องพอดีเมื่อกี้ว่าจะพอแล้วหมดไปแล้วนะครับ1ชาวคณะเรียกร้องนะครับแล้วก็เอาพวกน้ำพริกกากแคบอะไรใส่เข้าไปอ้าวยอดครับชิมหน่อยครับผมมันร้อนนะระวังร้อนอันนี้เป็นแบบเค็มนะฮะเนยเป็นเนยเค็มเนยเค็มก็จะมีลักษณะความมันน้อยกว่านิดนึงเดี๋ยวมันร้อนใส่ข้าวก็ใส่น้ำพริกด้วยไงเอาให้พอดีเอาให้พอดีกับนี่มีครบเครื่องนะครับแต่ก็กินอย่างนี้วันนี้ลูกค้ามันเด็ดมากผมบอกเลยว่าที่บ้านทำได้อะทำได้เฮียซื้อเดี๋ยวผมเอามาฝากดีกว่าไม่ต้องซื้อเฮียเพราะผมทำกินอยู่แล้วเออจัดไปนี่นะอันนี้จะมีความแบบมันเค็มมากกว่าหน่อยอร่อยเหมือนกันครับกินกับข้าวอร่อยจัดกันเดี๋ยวผมขอกินหมดก่อนว่ามันดีแต่ว่ามันแค่มันจะที่มีเจ๊กันแล้วดูสิยังไงกูไม่คิดมันเจ็บเกิดมาจากในรกกันเลยไม่เคยกลัว